อาเนอร์อัปเดตอาการอลิสซอนพูดถึงผลงานยารอสลงเฝ้าเสาครั้งแรกกีฬาวันที่5ตุลาคม2567 23นาฬิกา19นาทีอาร์เนอร์ชาร์ลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลวันอลิสซอนเบเกอร์นายด่านมือหนึ่งอาจต้องพักยาวและพูดถึงผลงานของวิเทเซสลาฟยารอสนายทวารชาวเช็กวัย23ปีที่ลงเฝ้าเสาแทนลิเวอร์พูลเพิ่งบุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลสได้ 1-0 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่5ตุลาคมอย่างไรก็ตามเกมดังกล่าวพวกเขาต้องเจอกับปัญหาเมื่ออลิสซอนเบเกอร์นายทวารทีมชาติบราซิลได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถเล่นต่อได้ก่อนจะเปลี่ยนตัวให้วิเทเซสลาฟยารอสลงเฝ้าเสาแทนในนาที79และเป็นการทำหน้าที่นัดแรกของเจ้าตัวกับทีมหงแดงโดยหลังจบการแข่งขันอาร์เนอร์ชาร์ลอตเฮดโค้ชลิเวอร์พูลออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอาการของนายด่านมือหนึ่งของทีมอย่างอลิสซอนว่าเกี่ยวกับอลิสซอนมันขัดเจนว่าเขาต้องพักบางทีอาจจะ 2-3 สัปดาห์บางทีนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ FA สมาคมฟุตบอลอังกฤษต้องเข้ามาดูแลหากคุณเล่นในวันพุธช่วงค่ำทำไมเราถึงต้องมาเริ่มเกมเร็วในเกมเยือนในนัดต่อมาด้วยหรือพวกเขาต้องมองมาที่ผมและหมุนเวียนผู้เล่นทั้งหมดของผมบางทีมันอาจจะเป็นโชคร้ายผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันสิ่งที่ดีคือยารอสทำหน้าที่ได้ดีมากเมื่อฤดูกาลที่แล้วตอนที่ถูกปล่อยยืมตัวเขาคว้าแชมป์และได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยเขาต้องการเล่นอย่างเต็มที่ที่สโมสรแห่งนี้เราต้องการผู้รักษาประตูที่ดี3คนและเขาโดดเด่นมากในวันนี้สำหรับยารอสถูกลิเวอร์พูลปล่อยให้ซัดโมกราสสโมสรในออสเตรียยืมตัวไปใช้งานเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแก้รัฐธรรมนูญสอบสุดนันทนาโวยสวเตะทวงยังไม่ส่งร่างกรมประชามติให้สสการเมืองวันที่5ตุลาคม2567 15นาฬิกา2นาทีแก้รัฐธรรมนูญสอบสุดนันทนาเผยร่างพ.ร.บ.ประชามติยังไม่ถูกส่งกลับให้สสโวยเตะถ่วงชี้ทำประชามติรอบแรกต้นปี68ไม่ทันแน่เมื่อวันที่5ตุลาคม2567นางสาวนันทนานันทวโรภาสสวในฐานะคณะกรรมาธิการกมท.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติพ.ศ.วุฒิสภากล่าวกรณีวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้แก้ไขร่างงบร.บ.ประชามติกลับไปใช้เสียงข้างมาก2ชั้นในการแก้รัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ทางวุฒิสภายังไม่ได้ส่งร่างที่แก้ไขกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้หากส่งไปแล้วส.ส.มีท่าทียืนยันจะใช้เสียงข้างมากแบบง่ายก็ต้องกลับมาตั้งโอกมท.ร่วมเพื่อพิจารณาอีกครั้งซึ่งตนมองว่าเป็นการเตะถ่วงแทนที่จะรีบส่งไปเพราะส.ว.มีมติตั้งแต่วันที่30กันยายนแล้วผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าส.ส.และส.ว.จะตกลงกันในชั้นกมท.ร่วมได้หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าอำนาจอยู่ที่ส.ส.หากส.ส.ยืนยันเรื่องเสียงข้างมากแบบง่ายกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องรอไปอีก180วันเพื่อยืนยันและประกาศใช้เมื่อถามย้ำว่าหากเป็นเช่นนี้ก็ไม่ทันกรอบเวลาทำประชามติครั้งแรกในต้นปี68ใช่หรือไม่นางสาวนันทนา
กล่าวว่าหากต้องตั้งงบมท.ร่วมก็ไม่ทันแล้วทีมชาติไทยตั้งชนาธิปสวมปลอกแขนกัปตันทีมล่าแชมป์คิงครับที่สงขลากีฬาวันที่5ตุลาคม2567 16:10 น.ทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศแต่งตั้งเจชนาธิปสงกระสินกองกลางตัวเก่งรับปลอกแขนกัปตันทีมชุดล่าแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ที่ใจสงขลามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยผ่านไลฟ์สดว่าได้เลือกเจชนาธิปสงกระสินกองกลางจากสโมสร บีจีปทุมยูไนเต็ดให้ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาระหว่าง 11-14 ตุลาคมสำหรับชนาธิปกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งหลังจากที่ไม่มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ที่เวียดนามเมื่อยอมาดามแป้งนายกสมาคมกล่าวว่าสำหรับตำแหน่งกัปตันทีมชาติไทยในการแข่งขันคิงครับครั้งนี้ทางมาซาทาดะอิชิอิได้ให้แป้งเป็นคนเลือกซึ่งแป้งได้ขอเลือกชนาธิปสงกระสินในการทำหน้าที่สำหรับเจช่วงที่ผ่านมาได้เป็นกัปตันทีมชาติมาแล้วหลายครั้งและตอนนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่อาวุโสที่สุดและยังมีประสบการณ์ได้รับความเคารพจากรุ่นน้องในทีมทุกคนฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยในการลุยศึกคิงครับครั้งนี้ด้วยเพราะครั้งนี้เป็นการแข่งขันครั้งสำคัญและได้ไปแข่งขันที่ภาคใต้ครั้งแรกในรอบ10กว่าปีหวังว่าแฟนบอลจะมาให้กำลังใจกันเต็มสนามและใครที่ไม่สะดวกฝากติดตามผ่านทางการถ่ายทอดสดทางช่อง32มาดามแป้งปิดท้ายสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ทุกนัดจะแข่งขันที่สนามตินนสุลานนท์จังหวัดสงขลาโดยมีโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้วันที่11ตุลาคม16:30 น.ซีเรีย92พบทาจิกิสถาน103-20เที่ยงคืนทีมชาติไทยเจ้าภาพ100พบฟิลิปปินส์148ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่14ตุลาคมส่วนผู้แพ้จะแข่งขันนัดชิงอันดับ3วันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังนี้16:30 น.รอบชิงชนะเลิศอันดับ3 20:00 น.รอบชิงชนะเลิศโดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง32และ Facebook YouTube ฉางชุก Official Fanbon ที่สนใจสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์และจุดจำหน่ายไทยทิกเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก11สาขาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่9กันยายนตั้งแต่เวลา10:00 น.เป็นต้นไป